สวัสดีครับทุกคนช่วงเปิดเทอมแบบนี้นะครับหลายๆคนตั้งคำถามว่าจะเดินทางไปโรงเรียนยังไงให้ปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะน้องๆหนูๆเด็กเล็กที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอกว่าผู้ใหญ่อย่างเราเลยมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ง่ายกว่าวันนี้ครับเลยอยากจะขอความร่วมมือจากคุณครูผู้ปกครองแล้วก็น้องๆหนูๆไปจนถึงผู้ประกอบการที่ให้บริการรถรับส่งนักเรียนในการปฏิบัติตามวิธีการขึ้นรถโรงเรียนปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 โดยวิธีการดังนี้ครับสำหรับน้องๆหนูๆก็ต้องขอรบกวนพ่อแม่ผู้ปกครองเช็คความพร้อมก่อนออกไปโรงเรียนด้วยนะครับหากน้องๆรู้สึกป่วยมีไข้อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปยังไม่ควรไปโรงเรียนนะครับให้พักอยู่บ้านก่อนหรือถ้าเกิดว่ามีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นไอแห้งหรืออ่อนเพลียควรไปพบแพทย์ทันทีครับสำหรับน้องๆคนไหนที่รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงพร้อมที่จะไปโรงเรียนแล้วก็อย่าลืมป้องกันตัวเองด้วยนะครับโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยพกเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ติดตัวไปโรงเรียนด้วยนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่ให้บริการรถรับส่งนักเรียนก่อนจะพาน้องๆขึ้นรถโรงเรียนควรตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายอีก1ครั้งเพื่อความมั่นใจด้วยนะครับและควรจัดที่นั่งแบบที่เว้นที่ไม่นั่งติดกันรักษาระยะห่างอย่างน้อย1เมตรและควรเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกครับส่วนน้องๆเองต่อให้คิดถึงเพื่อนๆมากแค่ไหนก็อดใจเอาไว้ก่อนนะครับไม่พูดคุยกันไม่เล่นกันแบบถึงเนื้อถึงตัวและควรมีผู้ควบคุมดูแลไม่ให้เด็กๆเล่นหรือพูดคุยกันระหว่างนั่งรถนะครับและถ้าเกิดว่ารถคันไหนที่ไม่ได้จัดที่นั่งแบบที่เว้นที่หรือปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยน้องๆหนูๆควรแจ้งผู้ปกครองหรือว่าแจ้งคุณครูเพื่อให้รับทราบนะครับเพื่อความปลอดภัยของน้องๆและเพื่อนๆเองด้วยครับทางโรงเรียนเองก็เช่นกันครับเพื่อช่วยลดปัญหาความแออัดในการโดยสารทางโรงเรียนควรมีนโยบายในการลดจำนวนนักเรียนที่มาเรียนในแต่ละวันให้น้อยลงครับเช่นการสลับกันมาเรียนคนละวันตามเลขที่คู่ขี้หรือสลับกันมาเป็นห้องเว้นห้องเป็นต้นครับเพียงเท่านี้เองครับหากเราทำได้ตามนี้นะครับก็จะเป็นการลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อระหว่างการเดินทางได้อีกด้วยที่สำคัญเราก็จะเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยแต่อย่าลืมนะครับว่าทุกคนต้องร่วมมือกันแล้วเจอกันที่โรงเรียนนะครับทุกคนสวัสดีครับ